ล้วก็ในครั้งนี้เป็นการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลถ้วยกอซึ่งจังหวัดศรีสะเกษของเราเนี่ยก็ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันมาน่าจะนับ10ปีแล้วแล้วเราก็คิดว่าการจัดการแข่งขันในปีนี้เรามีความพร้อมและเราก็ได้รับการตอบรับจากทีมระดับชั้นนำทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทีมจากต่างประเทศที่เข้ามาการทำการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยครับเรื่องมาตรการป้องกันโควิดเป็นไงบ้างสำหรับมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันโควิดนะครับเราได้ทำงานร่วมกับจังหวัดและก็สาธารณสุขนะครับยังต้องมีมาตรการในการคุมเข้มในเรื่องของโควิดอยู่ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้ในหลายๆประเทศเนี่ยจะเริ่มมีการปลดล็อกแล้วนะครับแต่ว่าเรามีการผ่อนคลายในบางมาตรการแต่ก็ยังคงต้องตรึงในบางมาตรการเอาไว้เพื่อที่จะดูแลเรื่องของสุขภาพนักกีฬาแล้วก็ผู้เข้าชมเป็นหลักยกตัวอย่างเช่นผู้เข้าชมทุกคนเนี่ยเรายังคงขอความกรุณาให้ทำการสวมแมสนะครับถ้าเกิดว่าท่านไม่มีแมสมาเนี่ยทางสนามเราก็จะมีแมสเตรียมไว้ให้ท่านนะครับส่วนเรื่องการตรวจวัคซีนเนี่ยคงไม่ได้มีการตรวจเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับเพียงแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยคงต้องขอให้ท่านสวมแมสแล้วก็การนั่งเนี่ยเราหารือกับทางสาธารณสุขและก็ได้รับการอนุมัติให้สามารถนั่งได้ 100% ของความจุที่นั่งครับสำหรับราคาค่าบัตรนะครับเรามีราคาเดียวนะครับสำหรับผู้ใหญ่ก็คือ60บาทเด็ก20บาทนะครับแล้วก็ทางท่านนายกสมาคมกีฬาท่านดร.สิริพงษ์อากาศสกุลเกียรตินะครับท่านก็ยังได้เตรียมของสมนาคุณให้กับผู้เข้าชมด้วยนะครับก็อาจจะมีการลุ้นรางวัลสนุกเป็นโทรศัพท์มือถือหรือเป็นของรางวัลแจกให้กับผู้ที่ซื้อบัตรเข้าชมในครั้งนี้ด้วยครับเชิญชวนมารับชมการแข่งขันครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดข้างเคียงนะครับโอกาสดีๆในครั้งนี้นะครับที่จะได้ชมทีมชาติไทยนะครับรวมถึงทีมชั้นนําในกีฬาวอลเลย์บอลแล้วก็เรามีทีมจากประเทศจีนมาด้วยนะครับซึ่งเป็นทีมชาติจีนชุดเล็กนะครับมาร่วมทําการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลถ้วยกอในครั้งนี้ที่โรงยิมวีสมหมายจังหวัดศรีสะเกษก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาชมมาเชียร์อีเวนต์กีฬาดีๆใกล้ๆบ้านท่านนะครับวันนี้จังหวัดศรีสะเกษเรานำมาให้ท่านได้ชมใกล้บ้านเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ นักเรียนนักศึกษารวมถึงอนาคตของเยาวชนไทยที่อยากจะเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยครับ